พื่อนๆชาวแมงกีซอนชาแนลทุกคนวันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในบางพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามของวัดนะครับภายนอกนะครับซึ่งเอาที่เราสามารถถ่ายทำได้นะครับวัดยานนาวานะครับวัดยานนาวาซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับเพื่อไม่ให้เราเสียเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆได้มากันแล้วก็ที่สำคัญเลยผมจะถ่ายให้ดูโอเค let's go ไปครับก็เชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่3นะครับสวยงามเช่นเดียวกันนอกจากความสวยงามของเรือสำเภาเจดีย์สำเภาแล้วนะครับพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับของวัดยานนาวานะครับเพื่อนๆสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับลูกเหยื่อของครับเหนื่อยนะครับโอ้ปวดขาเลยทีเดียวผมขอพักแป๊บนึงนะครับเพื่อนท่ามกลางตึกสูงใหญ่นะครับก็ยังมีความงดงามอยู่ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือวัดวาอารามของกรุงเทพมหานครนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นครับว่าด้านหลังของสำเภาเรือเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพระอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่าความสวยงามจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นพระอุโบสถหลังเก่าเลยนะครับของวัดยานนาวานะครับดูภายนอกโหผมมองค่าน่าจะประมาณสัก 200-300 ปีนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับอย่างที่เห็นพระอนุสาวรีย์นะครับของรัชกาลที่3นะครับซึ่งสันนิษฐานได้ว่าวันนี้สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่3นะครับทุกท่าน วยมากนะครับแล้วก็อย่างนึงคือผมว่ามะเก่ามากๆนะครับเก่ามากๆดูจากสิ่งที่ทางพุทธศาสนิกชนได้สร้างขึ้นนะครับก็คือในส่วนของหลังคานะครับหลังคาเพื่อป้องกันนะครับ ป้องกันไม่ให้ฝนลมต่างๆนะครับโดนพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในกันครับเพื่อนๆผมตื่นเต้นมากๆนะครับมันจะสวยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆถัดจากโบสถ์หลังเก่านะครับเราจะพาทุกท่านไปดูท่าเรือนะครับจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้อาหารปลานะครับก็เดินมาจนครบแล้วนะครับในส่วนของวัดจันทวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวกรุงเทพอยู่ที่แถวพระราม3แถวเจริญกรุงนะครับวัดจันทวานะครับก็สวยงามมากๆนะครับก็เป็นอีพีหนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะพาเพื่อนๆมาดูว่าวัดในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนนะครับก็อยู่ตรงใจมากลางเมืองกรุงความเจริญนะครับก็ยังมีวัดที่สงบแล้วก็มีพระอุโบสถที่เก่าแก่มากนะครับก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับให้กับทางช่องแมงกีซอน Channel นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปดูว่าเราจะไปวัดไหนหรือว่าพาท่านไปกินอาหารอะไรหรือว่าทำอาหารไทยให้กินบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะกดไลค์กด subscribe กันนะครับเจอกันที่ปีหน้านะคะวันนี้ก็พามาเที่ยววัดยานนาวาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดหลวงพ่อโตนะคะติดตามด้วยนะคะช่องนี้ค่ะแมงกีซอน Channel นะคะขอบคุณค่ะ